กับวูฟสตูดิโอเพื่อนๆครับตอนนี้นี่ผมมาที่ไอ้พิษณุโลกนะฮะพักที่นี่1วันเนาะแล้วหลังจากนั้นผมก็จะกลับเข้าไปที่เชียงใหม่อีกนะเป็นที่ใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันพิษณุโลก24ชั่วโมงครับผมตอนนี้ผมกำลังจะเดินหาที่พักนะเพื่อนๆหาไม่เจอตอนนี้นะดูรถดิที่นี่พิษณุโลกนะฮะ okay. นี่ไงเพื่อนๆผมเจอโรงแรมแล้วแล้วเพื่อนๆเนี่ยเป็นซอยนี้นะซอยนี้เลยGPS พาหลงครับผมใกล้กับเซเว่นด้านข้างเดี๋ยวผมต้องเข้าไปเช็คอินนะครับผมข้างในหรือเปล่าไปเช็คอินกันครับข้างหน้าเนาะ A few minutes later โอเคครับเพื่อนๆผมได้เบอร์ห้องมาแล้วนะ Normal temperature 36โอเคเพื่อนๆนี่นะโอเคเรามาตามห้องนี้กัน405เนาะว้าวโอเคครับผมเจอห้องแล้วเตียงนะฮะก็มีระเบียงด้วยนะเพื่อนกับ15นาทีนะครับผมเขาปิดแล้วอ่ะเข้าไม่ได้นะฮะโอเคโมงอ่ะพี่ประมาณ6 โมงนะอ๋อ6 โมงเช้าครับผมแล้วเราเข้าไปนี่ต้องสักการะอะไรบ้างครับส่วนมาสักการะตรงนี้ทูบเทียนครับผมนอกนะครับเข้าไปในก็ไปกราบหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่อ๋อในสวนอยู่ตรงไหนฮะสะพานสะพานทางใหม่ก็คือสะพานแม่น้ำน่านนั่นเองนะเพื่อนๆสวยมากเพื่อนๆจากจุดนี้นะฮะเดินไปจุดนู้นเนาะเป็นโครงเหล็กนะเพื่อนๆเยอะเลยสูงฮะมันสูงกว่าเนาะโครงเนี่ยถ้ามองอีกฝั่งก็จะเห็นตรงนู้นนะเพื่อนๆตรงนู้นก็จะเป็นสะพานอีกที่เราข้ามมาเมื่อกี้นะแต่ถ้าเปรียบเสมือนว่าเราอยู่เชียงใหม่นะตอนนี้นะคือตรงนู้นคือเป็นสะพานนวรัตน์ใช่ไหมแล้วมองเข้ามาตรงนี้ก็คือเป็นตรงนี้ก็จะเป็นขวาเหล็กโอเคครับเพื่อนๆและตรงนี้นะเป็นอีกที่นะที่สถานที่ตรงนี้เนาะเป็นเขาบอกว่าเป็นวัดพระราชวังวัดทองป่ะข้างบนนี้นะเป็นวิหารนะเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆดูดิได้ฟิลมากเลยอ่ะโอเคครับโหเพื่อนๆเวอร์ชั่นไนท์ไฟลท์นะฮะที่นี่เพื่อนๆครับแล้วบริเวณตรงนี้นะฮะ okay. คือศาลของพระนเรศวรนะแต่ทีเนี้ยมัน
ป็นเวอร์ชันในไลฟ์เนาะเพราะว่าตรงเนี้ยคือท่านเขาปิดแล้วนะฮะโอเค The next day ครับสวัสดีครับเพื่อนตอนเช้านะครับแล้วก็ผมอาจจะกลับแล้วนะครับกลับวันนี้หรือเมื่อคืนก็สนุกมากครับผมโอเคที่นี่นะครับพิษณุโลกเนาะเวลาตอนนี้นะครับเป็นเวลา 8:05 นาทีครับผมเจอกันข้างหน้าครับนั่นลุงนะใช่นะขึ้นรถอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะลุงรถอันนี้เขาเรียกว่าตุ๊กตุ๊กมินิตุ๊กตุ๊กใช่ไหมครับผมอ๋อได้ครับผมจะนั่งไปที่ขนส่งนะด้วยนะครับผมนั่งรถแบบนี้ครั้งแรกครับเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะถึงที่ขนส่งแล้วนะเพื่อนแล้วทีเนี้ยเราก็จะได้นั่งรถนะครับผมแต่เมื่อกี้ที่ผมมาไปมาเมื่อกี้ก็คือว่าเราอ่ะมาที่สถานีรถไฟใช่ไหมแล้วทีเนี้ยสถานีรถไฟอ่ะมีแค่รอบบ่ายโมงนะแต่ว่ารอบเนี้ยมันเหมือนจะเต็มนะผมจึงเปลี่ยนเส้นทางนะโดยการนั่งรถแบบนี้ไปที่สถานีขนส่งนะครับผมเพื่อที่จะไปขึ้นรถทัวร์นะตอนนี้นะminutes later 120ใช่ไหมลุงนอนให้ผมนะ200นั่งรถมินิไอ้ตุ๊กตุ๊กมินินะครับขอบคุณครับผมครับสำหรับคลิปนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยนะผมเดินทางกลับจากพิโลกแล้วก็มาที่เชียงใหม่แล้วนะครับเวลาตอนนี้เป็นเวลา17:50 นะจบทริปครับครับผมเจอกันใหม่นะทริปต่อไปโอเค